สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณตลาดนัดจตุจักรก่อนหน้านั้นก็คิดเหมือนกันนะครับว่าจะทำคลิปนี้ดีหรือเปล่านะแต่ว่ามานึกดูว่าต้องทำนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกระแสแล้วก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆสิ่งไหนที่ดูแล้วมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่รับชม VNP มีเรื่องเล่าผมจะต้องจัดนะครับผมพลาดไม่ได้ตอนนี้ผมก็เข้ามาที่บริเวณตลาดนัดจตุจักรก่อนจะเข้าไปในตลาดเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีระบบป้องกันแล้วก็มีติดสติ๊กเกอร์เนี่ยว่าเราผ่านการตรวจสอบแล้วก็มีจุดนะครับคัดกรองนี่ประมาณสัก6จุดตอนนี้ก็เดินเข้ามานะผมเดินเข้ามาแล้วนะครับบริเวณตลาดนัดจตุจักรวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แต่ที่ผ่านมารู้สึกวันเสาร์เนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดเนี่ยคนบางตามากเลยผมมาวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะเหมาะเท่าที่ผมดูก็มีผู้ซื้อนะครับก็เหมือนกับไปให้กำลังใจนะหลายๆท่านก็ไปให้กำลังใจหลายๆท่านก็มาบ่อยๆมาบางท่านก็มากับทุกอาทิตย์บางท่านก็อาจจะมาเดือนละครั้งแล้วก็มาหาซื้อสินค้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีก็ไปเจอสินค้าราคาถูกจากที่นี่แล้วก็ไปเจอเสื้อผ้าหรือของตกแต่งบางอย่างที่ถูกใจนะครับหลายท่านเรียกว่าติดเลยนะจตุจักรเนี่ยเรียกว่าติดเลยวันอาทิตย์ไม่ไปไหนจะต้องมาเดินที่จตุจักรวันนี้ผมก็จะชวนเพื่อนๆมาดูบรรยากาศการค้านะครับระหว่างผู้ค้าแล้วก็ผู้ซื้อว่ามันเป็นอย่างไรในช่วงเนี่ยมีไข้หวัดโควิดเขามีมาตรการแล้วก็มีการเว้นระยะกันอย่างไรก็จะลำบากสักหน่อยนะตลาดนัดเนี่ยจะให้มันเป๊ะๆนะครับมันก็จะลำบากบางทีก็เจอของที่ถูกใจหยุดดูบางท่านเข้ามาข้างหลังก็หยุดดูอีกเนี่ยก็จะเป็นกันแบบนี้นะเอ้ยดูอะไรกันคนมาข้างหลังก็ดูด้วยนะครับก็สังเกตว่าไม่ผู้คนไม่เยอะมากแล้วก็ร้านค้านี่ก็ยังเปิดไม่เต็มที่นะครับแต่ก็พอมีนะพอมีผู้ซื้อแล้วก็มีชาวต่างชาติก็เข้ามาดูสินค้านะครับแล้วก็หลายท่านก็จับจ่ายซื้อของกันในวันนี้หลังจากที่ปิดไป2เดือนกลับมาแล้วในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับหลายท่านก็ยังกังวลเรื่องไข้หวัดอยู่ผมว่าประมาณนี้ผมถือว่าโอเคแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆ คลายกังวลไปเรื่อยๆนะค่อยๆกลับมานะครับจะให้มันโหมาถึงเปิดปุ๊บคนแน่นตึงคงไม่ได้นะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มันเป็นบรรยากาศแห่งเขาเรียกว่าความกังวลอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลายร้านก็ยังพอที่จะขายได้นะครับวันนี้ผมเห็นมีผู้ซื้อหลายท่านก็เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปชมสินค้าในหลายร้านก็เปิดนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังปิดอยู่สำหรับตลาดนัดจตุจักรเนี่ยมีขนาดที่เรียกว่าบริเวณพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากเลยแต่คนไม่ระวังแน่นจริงๆนะครับไม่เยอะจริงๆเนี่ยไม่สามารถจะทำให้รู้สึกว่าแน่นได้นะครับเพราะว่าโอ้โหพื้นที่ก็กว้างมากเลยก็พอมีนะครับพอมีที่จะเดินเข้าไปนะครับหลังจากที่ว่าไม่ได้มากันร่วม2เดือนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เขาได้เปิดนะผมว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต่อๆไปก็จะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเรื่องของเคอร์ฟิวอยู่ด้วยนะตอนนี้นะครับตลาดเนี่ยเขาที่ผมฟังเขาประกาศนะทางกทม.เขาประกาศมาก็ประมาณช่วง8โมงเช้าถึง1ทุ่มนะตอนนี้นะครับ1ทุ่มแล้วก็ในส่วนตลาดต้นไม้นี่ก็เปิดนะตลาดกลางแจ้งส่วนใหญ่เปิดแต่สำหรับตลาดกลางคืนพวกไนท์มาร์เก็ตเนี่ยตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เพราะว่ายังมีเคอร์ฟิวอยู่ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวตลาดไนท์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้ยหลายท่านก็ชอบมากเลยเพราะว่ากลางวันบางท่านก็บอกมันร้อนนะบางท่านก็ชอบไปกลางคืนว่ามันเย็นสบายนะยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้อากาศร้อนมากเลยนะครับเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยเรียกว่าหน้าร้อนตอนนี้ร้อนมากๆเลยแหละท่านก็บ่นอยู่นะครับ
ก็รออีกสักพักนึงสำหรับตลาดไนท์มาร์เก็ตนะครับก็จะกลับมาเปิดในเร็วๆนี้นะผมว่าไม่นานละอันนี้ก็นำร่องกันไปก่อนนะครับเป็นตลาดช่วงกลางวันนะครับหลายท่านก็มานะมาดูสินค้ามาดูเสื้อผ้าเนี่ยมาเดินดูจนมาซื้อของหรือจะมาเดินเที่ยวเล่นนะครับก็ไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถมาได้เลยนะก็จะมีมาตรการความปลอดภัยคือท่านจะต้องมีแมสนะนะครับมีแมสแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิเท่านี้แหละแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพื่อความสบายใจของท่านแล้วก็ความสบายใจของคนอื่นๆด้วยถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับไม่มีตลาดไหนที่เปิดใหม่แล้วว่าจะแน่นตึ๊บเลยนะมันก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปแล้วก็เกิดความคุ้นเคยผมเดินจริงๆก็เป็นวงกลมนะมากลับมาที่เก่าได้แต่ผมไม่ไหวละผมคงจะเป็นลมก่อนนะแต่ว่าผมก็จะพาเพื่อนดูบรรยากาศที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเนี่ยแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าเจาะทะลุนะเจาะเวลาไปหาอดีตที่ผมเดินกลับเข้ามาเนี่ยย้อนกลับไปที่เดิมเพราะผมมองดูแล้วผมคงวนไม่ไหวนะครับวัยรุ่นจะเป็นลมฮะตอนนี้ทางกทม.ก็กำลังหารือกับทางรถไฟนะการรถไฟเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นที่ของการรถไฟเขานะครับทางกรุงเทพมหานครเขาก็หารือว่าจะงดเว้นนะงดเว้นค่าเช่านะครับยาวไปนู่นถึงเดือนพฤศจิกาเลยนะตั้งแต่เดือนมิถุนาที่เปิดเนี่ยงดเว้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับต้องเข้าใจว่าสินค้าตอนนี้ถ้าขายก็ขายยากมากนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยกำลังซื้อตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับหลายท่านก็หลายๆอาชีพนะก็ตกงานกันไปก็จะมีการงดการเก็บค่าเช่านะครับตอนนี้ก็กำลังที่จะเดินดำเนินการอยู่นะครับในการงดเว้นค่าเช่าก็พามาชมนะครับบรรยากาศของตลาดนัดสวนจตุจักรนะเปิดอาทิตย์แรกเริ่มตั้งแต่ช่วงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาไปถึง1ทุ่มก็ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ